เธอมาที่นี่ได้ยังไงคุณวิทวัฒน์ส่งฉันมาทำงานที่นี่ฮะนี่พ่อเลี้ยงกับคุณนิดรู้จักกันแล้วเหรอครับไม่ฉันไม่รับเธอกลับไปซะนิพนธ์ส่งผู้หญิงคนนี้กลับไปนี่แต่ฉันผ่านการสัมภาษณ์มาอย่างถูกต้องนะคุณจะมาไล่กันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ฉันจะฟ้องกระทรวงแรงงานทำไมจะไม่ได้ก็ในเมื่อฉันดูแล้วว่าเธอทำงานที่นี่ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่านการทดลองงานอย่างนี้ถูกกฎหมายไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันทำไม่ได้ก็นี่มันงานสุจริตมันไม่เหมือนงานประเภทหาเรื่องคนอื่นแล้วเรียกร้องค่าเสียหายไงอ๋อหรือว่าเธอจะมาขุดทองซึ่งก็คงต้องหมดหวังอีกแน่ๆเพราะว่าฉันไม่ติดกับเธอเหมือนอย่างในวัดแน่ๆผู้ชิดเอางี้ไหมกำเทพไปสิแล้วก็ไปจับพวกเสียแก่ๆไงฉันว่าน่าจะเข้าทางเธอนะแก่ใครนี่มันไม่ใช่ละครนะที่เธอจะมาตบฉันแล้วฉันจูบนายเป็นผู้ชายที่น่าขยะแขยงที่สุดเลยเธอโอ๊ยโอ๊ยคนนี้โอ๊ยคนนี้คนนี้โอ๊ยคนนี้ลูกครับสวัสดีครับคุณนิดงานที่ไร่เป็นไงบ้างครับอะไรนะครับคุณนิดจะลาออกค่ะยังไงฉันก็จะลาออกฉันทนทำงานกับผู้ชายนิสัยแย่ๆอย่างพี่ชายคุณวิทวัฒน์ไม่ได้หรอกค่ะพี่ภูนั่นแหละครับนิสัยแย่ใช่ค่ะฉันขอโทษนะคะที่ฉันพูดตรงเกินไปอ่ะแต่คำว่าแย่ที่ฉันบอกเนี่ยมันยิ่งน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะคะผมว่าคงต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆแหละครับผมขอคุยกับพี่ภูก่อนจะได้ไหมครับไม่ต้องแล้วค่ะยังไงฉันก็จะกลับคุณนิดครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณนิดเนี่ยเหนื่อยกับการหางานมาหลายที่ถ้าคุณนิดมีที่ไปผมก็จะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีที่ไปเนี่ยทำไมไม่อดทนทำงานที่นี่ก่อนครับคุณนิดครับคุณนิดเลือกงานได้นะครับแต่จะเลือกผู้ร่วมงานที่ถูกใจเนี่ยคงจะยากใช่ไหมครับคุณนิดครับฟังผมอยู่หรือเปล่าค่ะแต่ยังไงฉันก็ทนทำงานที่นี่ไม่ได้จริงๆค่ะฉันปากดีเถียงชอดๆขาดการเคารพเจ้านายนี่ขนาดยังไม่ได้ทำงานกับฉันยังทำร้ายฉันขนาดนี้ก็พ่อเลี้ยงไปหาเรื่องเขาก่อนนี่ครับเฮ้ยนิพนธ์นี่นายเข้าข้างยายนั่นเหรอพ่อเลี้ยงครับคือผมว่าการที่คุณวัดรับคุณนิดเข้ามาเนี่ยแสดงว่าคุณวัดเขาต้องเห็นแล้วว่าเธอสามารถร่วมงานกับเราได้พ่อเลี้ยงก็น่าจะให้โอกาสเธอลองทำงานดูก่อนนะครับอีกไม่นานคุณเล็กก็กลับมาแล้วเอาล่ะขอจะคิดดูก่อนก็แล้วกันครับเนี่ยคัดมาอย่างดีมีนอกมีในกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเป็นสายลูกค้านะครับผมลืมไปเลยว่าหน้าลูกค้าไว้ผมขอตัวกันนะพี่รับดึกอย่างนี้ทุกวันเหรอโถพี่ผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะถามจริงเถอะมีแฟนหรือเปล่าจะเอาเวลาที่ไหนไปมีเลยพี่แค่ดูบริษัทคนเดียวก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วนี่ถ้าไม่ติดไปพบลูกค้าเนี่ยผมนอนได้สี่ทุ่มแล้วตกลงนายนอนสี่ทุ่มทุกวันจริงเหรอฮะคือวันนี้ผมนายซ่อนใครไว้อยู่ใช่ไหมพี่ภูครับอย่าทำตัวเป็นคนเล็กอีกคนได้ไหมครับพี่ก็แค่เป็นห่วงตามภาษาพี่ชายกันนะผมไม่อยากให้คนเล็กมาทำลายความรักของผมเหมือนที่เธอเคยทำลายความรักระหว่างพี่กับเจ้าน้อยหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ที่ในวัดครบอยู่ยายนั่นฟ้องหมดแล้วสิงานนี้โดนจัดหนักเลยนะครับพี่ภูนี่วัดนายเลือกยายนี่มาได้ยังไงฮะดูครั้งแรกก็รู้แล้วว่าเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอนั่นไงผมว่าแล้วพี่ต้องไปดูถูกเขาจริงๆด้วยพี่แน่ใจให้เธอลองทำงานก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินเธอเฮ้ยนี่
ทำไมนายถึงหนุนหลังยายนั่นนักนะฮะเขาเก่งมาจากไหนอ่ะพี่ขอดูประวัติของยายนั่นทั้งหมดหน่อยสิแต่ฉันขอร้องคุณวิทยวัฒน์อย่างได้ไหมคะคุณอย่าบอกเรื่องของฉันให้คุณภูชิตรู้นะคะเพราะถ้าเขารู้ว่าฉันยังเรียนไม่จบเนี่ยเขาต้องดูถูกฉันมากกว่านี้แน่ได้ครับรับรองว่าปิดผนึกพร้อมสแตมป์ลับสุดยอดครับเฮ้ยไอ้วัดทำไมเงียบไปอ่ะเอานะพี่คือผมมั่นใจว่าเธอทำงานให้เราได้นะพี่ก็ลองให้โอกาสเธอทำงานก่อนแล้วกันถือว่าผมขอร้องตกลงตามนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวในวัดในวัดได้ได้ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าจะจับน้องชายฉันมันไม่ง่ายหรอกนะครับเดี๋ยวก่อนเธอจะไปไหนอ่ะผมจะพาคุณนิดไปแค่นี้ก็ไม่อดทนจะกลับไปง่ายๆอย่างนี้เหรอเสียแรงนะที่น้องชายฉันอุตส่าห์เลือกมาเลิกทำหน้างงซะทีนะเห็นแล้วหงุดหงิดถ้าอยากจะไปก็เชิญเลยนะแต่ถ้าไม่พรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยใครบอกว่าฉันจะไปล่ะคะงานสมัยนี้มันหากันง่ายๆได้ซะที่ไหนคืนไม่อดทนเนี่ยก็อดตายกันพอดีอ้าวแล้วนิดคือผมจะพาคุณนิดไปกินข้าวในเมืองนะครับพ่อเลี้ยงกะว่าให้สบายใจซะก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงขอบคุณนะคะที่รับเขาทำงานที่ฉันรับเนี่ยนะเพราะฉันรู้ว่าไม่เกิน1เดือนเธอจะต้องมาลาออกนี่จะปิดเครื่องทำไมเนี่ยไม่รู้ได้ไงว่ามีคนก็เป็นห่วงอะฮะโป๊ะเมื่อเช้าลูกแอบไปไหนมาจ้าลูกผมไม่ได้แอบนะครับแม่ผมไปหานิดมาครับเฮ้ยเอาอีกแล้วไม่เด็กคนนั้นอีกแล้วเหรอลูกคุณแม่คุณแม่ไม่ชอบนิดมากขนาดนั้นเลยเหรอครับโป๊ะแม่จะบอกอะไรให้ยังมีผู้หญิงดีๆอีกต้องเยอะที่ให้ลูกเลือกนะแม่ว่าอย่าไปยุ่งกับแม่ผู้ดีตกยากนะดีกว่าแม่ครับแต่นิดก็เป็นคนดีนะครับคุณแม่ดีจริงเหรอแม่เห็นไม่ทันไรก็คิดเกาะลูกละพ่อกับแม่ตกลงกันด้วยว่าอยากจะให้ลูกของแม่เนี่ยอยู่ห่างๆเขาคุณแม่ครับที่คุณพ่อคุณแม่ส่งผมไปเรียนตั้งไกลเนี่ยก็เพื่อผมรู้จักดูแลตัวเองใช่ไหมล่ะครับใช่ลูกเรื่องที่ผมจะคบกับใครผมขอเลิกเองนะครับแม่โสมัครนี่ไหนๆฉันต้องทนทำงานกับเธอฉันก็อยากจะรู้ปอดของเธออย่างละเอียดแต่ฉันกรอกใบสมัครไว้ที่ออฟฟิศที่กรุงเทพไปหมดแล้วนะก็ทางกรุงเทพยังไม่ได้ส่งให้ฉันงั้นคุณก็ควรจะรอนี่เธอกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอเปล่าค่ะเปล่าแต่ฉันผ่านขั้นตอนทั้งหมดนี้มาหมดแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือการเริ่มทำงานไม่ใช่หรอฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องมานั่งย้ำคิดย้ำทำด้วยได้งั้นเรามาเดินหน้ากันต่อนิพนธ์เรียกประชุมคนงานเดี๋ยวนี้ครับงั้นเรามาเริ่มงานกันเลยเอาละทุกคน
ตั้งใจฟังนะที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเธอขึ้นมาสิทุกคนนี่คือนริศราเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของพวกเราสวัสดีค่ะเรียกว่านิดก็ได้นะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะฉันจะทำงานเกี่ยวกับนริศราจะมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการไร่คนใหม่ของพวกเราให้ฉันพักที่ไหนก็บอกมาเลยค่ะฉันยินดีบ้านพักคนงานหญิง